สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เห็นพี่มิรื้อของกินออกมาแบบนี้แน่นอนค่ะเราจะมาทำกับข้าวกันนะคะในแบบฉบับของสาวในเมืองสาวชาวกรุงนะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่มิทำกับข้าวในครัวนี้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ครัวในการทำกับข้าวเลยโดยปกติอย่างที่เคยทำคลิปบอกกันนะคะจะซื้อของกินมาจากข้างนอกนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดมากกว่านะคะแต่ว่าวันนี้ของพร้อมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในช่วงนี้นะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวพี่มิเลยซื้อพวกของกงของกินผักอะไรแบบนี้ค่ะเอามาตุนไว้ในตู้เย็นนะวันนี้คิดว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะเป็นเวลาเย็นๆค่ำๆแล้วล่ะข้างนอกค่ำแล้วนะคะยังอยู่แบบชุดอยู่บ้านอยู่เลยไม่อยากจะออกไปไหนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะทานอะไรแซ่บๆในแบบของตัวเองด้วยงั้นเดี๋ยววันนี้มาทำเมนูแซ่บๆกันค่ะปกติพื้นที่บริเวณนี้พี่มิก็จะไว้ของเต็มไปหมดนะคะวันนี้ถ้าทำกับข้าวก็ต้องเคลียร์พื้นที่นิดนึงค่ะอันนี้คือเส้นแก้วนะคะพี่มิเองก็ไม่เคยซื้อมาทำกับข้าวเหมือนกันนะเขาบอกว่าสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องต้มหรือลวกนะคะโอ้สะดวกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพี่มิก็จะอันนี้ต้มผักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาทำยำค่ะช่วงครัวบริเวณนี้คือช่วงข้างใต้เนี่ยค่ะไม่มีไฟนะก็เลยอาจจะดูมืดสักนิดนึงนะคะในครัวบ้านคือมีเท่านี้นะคะคือเรียกว่าถ้าจะทำกับข้าวหนักๆไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้ของเด็ดนะคะน้ำปลาร้าค่ะจะใส่เข้าไปในยำด้วยนะคะอันนี้พี่มิก็เอาสะดวกไว้ก่อนนะเจอในซูเปอร์ร้านสะดวกซื้อนะคะก็เลยเอามาแซ่บลืม
ชื่นใจค่ะแซ่บค่ะเส้นแก้วมันจะกรุบกรุบนะคะโอ้ดีเลยอ่ะกินกับยำคือแบบใช้เลยจริงๆก็จะมีน้องๆ นะคะเคยคอมเมนต์เอาไว้บอกว่าชอบให้พี่มีทำครัวเนื่องจากว่าพี่มีเป็นมีครัวเล็กๆนะคะอารมณ์จะได้เหมือนกับการทำกับข้าวแนวเด็กหอเนาะเมนูนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะพวกส่วนประกอบต่างๆพี่มีก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อหมดเลยนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์กินกับน้ำยำคืออร่อยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมื้อของพี่บีนะคะที่ทำกับข้าวกินเองอยู่ที่คอนโดนะซึ่งเคลียร์พื้นที่เลยนะคะหลายๆคนก็รีเควสต์มาอยากจะเห็นพี่มีทำกับข้าวคืนนี้เผ็ดจริงนะคลิปนี้พี่มีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามมากๆเลยนะคะคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอกันอีกหรือว่าใครอยากจะให้พี่มีทำคอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย